بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้ได้ให้พวกเราทีมงานหลายคนนะครับได้มาทำการถ่ายทอดการให้ความรู้ในเรื่องของชีวิตที่มีค่าอะกีดะห์ต้องมาก่อนเอาละพี่น้องครับเราคงจะต้องพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลอิสลามผมขอเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าณวันนี้เนี่ยเราคงไม่มีเวลาที่จะมาพูดอะไรกันอ้อมๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องจะได้สังเกตเห็นว่าแต่ละวันจะมีการประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตใช่ไหมแล้ววันหนึ่งก็จะต้องเป็นเราแล้วถามว่าเวลาเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะกลับแบบไหนกลับแบบผู้ศรัทธาหรือจะกลับแบบผู้ที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรามองโรคระบาดตอนนี้ก่อนนะครับโรคระบาดตอนนี้โทษทีนะครับเดี๋ยวผมนั่งนี้ดีกว่าสาจะสะดวกหน่อยถ้าเรามองโรคระบาดตอนนี้เนี่ยโรคโควิดตอนเนี้ยเสียชีวิตทั่วโลกนะ6ล้านกว่าแล้วนะพี่น้องครับผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดว่าก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยแล้วบอกว่าจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นในโลกนี้ตอนนี้450กว่าล้านแล้วนะอีกหน่อยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็จะถึง500ล้านคนแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีโรคระบาดมาในทั่วโลกทุกประเทศจะมีโรคระบาดมาจะมีคนติดเชื้อโควิดประมาณเกือบ500ล้านคนจะมีคนตาย6ล้านกว่าคนโอ้โหผมว่าดิเกตกันแหลกเลยก่อนหน้านี้นะถ้ารู้ว่ามันเนี่ยแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทดสอบโลกในดุนยาเนี่ยมนุษย์ที่อยู่ในโลกดุนยานี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรายังรอดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะนะผมบอกก่อนนะเรามีเวลาไม่เยอะแล้วเรามีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ชีวิตของพี่น้องยังแก้ไขทันนะอะไรผิดอะไรพลาดแก้ไขกันทันแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตแล้วจบเลยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ผมคงจะฝากให้พี่น้องได้คิดไว้นิดหนึ่งก่อนถ้าเราไปดูในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่99กับ100เนี่ย2อายะห์ติดกันเลยที่อัลลอฮ์บอกว่าฮัตตาอิซาจาอะฮะดะฮุมุลเมาต์กอละร็อบบิรญิอูนีละอัลลีอะอ์มะลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่านี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในล่วงหน้านะพี่น้องนะให้เราได้รู้ล่วงหน้าว่าสักวันนึงนะคนที่เวลาจากโลกนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างไรนี่เหตุการณ์ในอนาคตนะแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นท่านก็ได้อาจจะเป็นท่านก็ได้นะอัลลอฮ์บอกว่าไงเมื่อคนคนหนึ่งคนใดเนี่ยเวลาความตายได้มาถึงเขาจนกระทั่งมาถึงเขาความตายเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารับบิรญิอูนี่โอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปในดุนยาได้ไหมขอกลับไปหน่อยได้ไหมแล้วหวังว่าฉันนี่จะทำดีแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมทำดีในสิ่งที่ฉันตอนอยู่ในดุนยาฉันไม่เอาบอกไม่ฟังฉันทิ้งฉันไม่สนฉันต่อต้านฉันอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่อัลลอฮ์บอกกัลลาหมดสิทธิ์นะผมแปลแบบชาวบ้านให้เข้าใจเลยกัลลาหาเป็นเช่นนั้นไม่หมดสิทธิ์ไงไม่ต้องคุยกัลลาอินฮากาลิมาตุนฮุวกออิลูฮาอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกหมดสิทธิ์ไอ้ที่พูดอย่างนี้นะโกหกไอ้พูดที่นี่พูดอย่างเงี้ยมันแก้ตัวคำแก้ตัวพี่น้องจะให้ถูกประณามในตอนนั้นหรือว่าวันนี้พี่น้องจะคิดแก้ไขยังทันนะยังทันนะครับ
และก็เป็นที่มาที่อายะต่อไปที่บอกว่าอะไรว่ามิวรออิฮิมบัรซะกุนอิลายอมิยุบอะซูนเบื้องหลังของพวกเขาเวลาจากดุนยาไปแล้วจะไปอยู่ในอลัมบัรซักเขาจะถูกปิดกั้นไม่สามารถกลับมาได้จบแล้วกลับไม่ได้นะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานนะกลับไม่ได้นะส่วนหะดีษที่บอกกลับได้กลับได้นะรายงานเป็นหะดีษดออีฟไม่หะดออีฟก็เมาดั้วทั้งนั้นที่บอกว่ากลับได้กลับได้อะไรต่างๆนานานะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับไม่ต้องมาเอาผมเป็นหลักบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าผมไม่เป็นไรพี่น้องครับแต่หลักการพี่น้องต้องเอาวันนี้อย่าเล่นพักเล่นพวกวันนี้เวลาพี่น้องจากดุนยาไปพี่น้องไปคนเดียวนะไม่ได้มีผู้รู้ไปเป็นเพื่อนกูตายเป็นเพื่อนมึงไม่ใช่ไม่ได้มีญาติพี่น้องขอตายเป็นเพื่อนจะไปส่งไม่ใช่เวลาเรากลับจากดุนยาไปสู่อัลัมบัรซักเรานี่คนเดียวเลยนะอะไรอ่ะวันนี้ถ้าพี่น้องยังแคร์สังคมปัญหาจะไปเกิดกับท่านตอนที่ท่านอยู่คนเดียวท่านเจ๊งเลยนะผมบอกก่อนนะชีวิตท่านเจ๊งเลยนะชีวิตท่านครั้งเดียวนะไม่สามารถกอกับอะไรได้แล้วพี่น้องครับวันนี้หัวข้อน่าสนใจหัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอักลีดาอักลีดาต้องมาก่อนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของอักลีดาต้องมาก่อนเนี่ยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้ย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่านบีเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนอันเนี้ยสำคัญนะอันเนี้ยสำคัญเอาละพี่น้องครับดูคืออย่างนี้ถ้าเกิดผมจะมาบอกว่าเชื่ออย่างนั้นผิด อย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดแหมสาวว่ามันง่ายไปเปล่าก็เขาเชื่อกันแบบนี้อ่ะใช่ไหมอย่างนี้พี่น้องครับถ้าเราจะเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ไทม์ไลน์ให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนที่จะไปพูดในยุคเราเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันก่อนเพราะว่าเวลาถ้าวันนี้ผมบอกพี่น้องครับคนนั้นเชื่ออย่างนี้คนนั้นเชื่ออย่างนี้คนก็เชื่อกันเต็มไปหมดนะใช่ไหมเอาอย่างนี้เราไล่ไทม์ไลน์ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอัลลอฮ์ยอมรับพวกเขาหรือไม่แล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบกับชีวิตในสังคมบ้านเราทีละสเต็ป by สเต็ปทีละขั้นทีละตอนโอเคนะเอาพี่น้องครับก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมเป็นเด็กกำพร้าพอหลังจากที่พ่อแม่ตายนะเป็นพ่อแม่ตายเนี่ยนบีนี่ตอนอายุราว12ขวบยังเด็กอยู่นะ12ขวบนี่ยังเด็กอยู่นบีเนี่ยได้ไปอยู่กับอบูตอเลบอบูตอเลบนี่ซึ่งเป็นไงเป็นลุงที่แรกไปอยู่กับปู่ก่อนอับดุลมุตตะเลบอับดุลมุตตะเลบตายก็ไปอยู่กับลุงที่ชื่ออบูตอเลบอบูตอเลบนี่จะมีอายุห่างจากนบีประมาณ35ปีห่างกัน35ปีอบูตอเลบเนี่ยเวลาไปค้าขายที่ชามผมเคยอธิบายครั้งที่แล้วถ้าใครได้ติดตามชามก็นักประวัติศาสตร์บอกว่าที่ไปค้าขายที่ชามก็ที่จะมีน้ำหนักหน่อยก็คือดามัสกัสเมืองดามัสกัสนะครับนั่นแหละไปค้าขายอบูตอเลบเนี่ยเป็นลุงความที่รักหลานนอนนี่ต้องนอนคู่กันเลยนะอบูตอเลบเนี่ยมูฮัมหมัดนี่ต้องมานอนคู่กันเลยนะความที่รักหลานเวลาจะไปค้าขายที่ชามเนี่ยเอานบีไปด้วยตอนอายุ12ขวบเอาไปด้วยแต่การเดินทางครั้งนี้ยังไม่ทันถึงชามไปถึงแค่เมืองอะไรเมืองบุสรอเคยได้ยินไหมบุสรอคนชื่อบุสรอนั่นแหละบุสรอแต่ไม่รู้เขาจะใช้ตัวซอสอย่างนี้หรือเปล่าบุสรอนี่เป็นชื่อเมืองซึ่งยังไม่ถึงชามยังไม่ถึงตลาดง่ายๆนะครับฟังง่ายๆยังไม่ถึงตลาดห่างกันตอนนี้ประมาณ140กิโลเมตรโอ้โหเดินทางกันเป็น
ไม่งั้นจะเดินทางกันเป็นเดือนเนี่ยเห็นไหมเดินทางกันยับเยินเลยสมัยก่อนเนี่ยประมาณ110กิโลเมตรในขณะที่จะไปค้าขายที่ชามยังไม่ถึงประมาณอีก140กิโลเมตรกองคารวานได้ไปหยุดพักที่เมืองบุสรอไปเจอนักบวชที่ชื่อบะฮีรอบะฮีรอเห็นก้านหน่วยก้านอบูตะเลบนี่ใครอ่ะบูตะเลบบอกลูกไม่ใช่ท่านอย่ามาพูดงี้ดูทรงแล้วก็ไม่ใช่บอกมาอ๋อเป็นหลานใช่ไหมพ่อผมตายแล้วแม่ก็ตายแล้วก็เอามาเลี้ยงบอกมาพี่น้องไหมว่าบาฮีรอนี่เป็นนักบวชชาวคริสต์บาฮีรอบอกกับอบูตะเลบว่าไงอบูตะเลบหน่วยก้านคนนี้เนี่ยตามที่ฉันพวกนี้จะศึกษาคัมภีร์อินจีนเข้าใจปะมันเหมือนถูกระบุในคัมภีร์เลยคนคนนี้นะอบูตอเลบระวังพวกยิวให้ดีมันจะทำอันตรายเขาระวังพวกยิวให้ดีถ้ามันรู้จักเด็กคนนี้เมื่อไหร่มันจะทำอันตรายระวังให้ดีพี่น้องเห็นไหมว่าบาฮีรอนี่ที่เป็นนักบวชนี่รู้อะไรแล้วรู้ยังรู้ว่าคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นนบีพี่น้องครับหลังจากนั้นอบูตอเลบไม่ไปต่อเลยเดินทางกลับความที่เป็นห่วงหลานเป็นห่วงหลานถามก่อนนะอิสลามมายังคัมภีร์อินจีนมายังเข้าใจนะเข้าใจนะคัมภีร์อินจีนมายังมาแล้วคัมภีร์มาแล้วเข้าใจนะเอาละใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนครั้งที่สองที่ท่านนบีเดินทางไปชามนบีเดินทางไปชามครั้งแรกไม่ทันถึงครั้งที่สองไปขายของให้ท่านหญิงคอดียะเข้าใจนะที่เราเรียนปฎิอินมาอันไหนตรงเราบอกตรงอันนั้นเราไปถึงละเดินทางถึงนะครับตอนอายุ25ปีนบีอยู่กับท่านที่อะไรอบูตอเลบที่เป็นลุงไปอยู่กับอบูตอเลบที่เป็นลุงนี่พี่น้องครับโอ้โหต้องยอมรับว่าลุงท่านนบีเนี่ยรักนบีมากใครแตะไม่ได้ใครมีปัญหาเนี่ยเจอกันมาได้ไม่ได้ป้องแหลกเลยแต่ถามว่าอบูตอเลบเป็นมุสลิมไหมยังไงก็ยังไม่เป็นจนกระทั่งวันหนึ่งที่อบูตอเลบจะต้องจากดุนยาไปใช่ไหมที่พี่น้องฟังกันมาบ่อยเลยเรื่องนี้เสร็จแล้วนบีก็ไปหาใครไปหาอบูตอเลบวาระสุดท้ายยาอัมมีกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัชฮะดุลักกะบิฮะยาอ์มัลกิยามะลุงเอ๋ยลุงจ๋าลุงของฉันท่านพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะท่านพูดสิพูดเดี๋ยวฉันจะเป็นพยานให้กับท่านในวันกิยามะห์ว่าท่านนี่เป็นมุสลิมแล้วสุดท้ายอบูตอเลบพูดไม่พูดไม่พูดเป็นที่รู้กันแล้วผมบอกถึงอะไรกันแล้วแต่ต้องไล่ไทม์ไลน์มาไล่ไทม์ไลน์มาก่อนเสร็จแล้วนบีความที่รักลุงอะนะดีนี่ปกป้องมาตลอดพยายามที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกไม่ได้วะมากานะลินนบีวัลละดีนวะมากานะลินนบีวัลละดีนอามะนูอัยยัสตักฟิรูลิลมุชริกีนไม่ได้คนที่เป็นนบีไม่อนุญาตให้คนที่เป็นนบีคนที่อีมานผู้ศรัทธาจะมาขออภัยโทษให้กับคนที่เป็นมุชริกไม่ได้กุรอานลงเลยจะมีน้องได้เรียนรู้มาแล้วกุรอานลงอีกอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะให้ฮิดายะห์แนวทางกับใครนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ท่านรัก2อายะห์ด้วยกันกุรอาน2อายะห์ด้วยกันที่ลงมาบอกไม่ได้ทีนี้เรามาดูก่อนพี่น้องรู้จักเค
คยได้ยินวรกอบินนาฟันไหมวรกอบินนาฟันเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับท่านหญิงคอดีจ้ะวรกอนี่เป็นนักบวชชาวคริสต์นัสรอหมายถึงว่าชาวคริสต์เอาว่าใช้คำว่านัสรอเพราะคริสต์ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่นัสรอแล้วเป็นคนนัสรอแบบฮานีฟันที่ถูกต้องนะเป็นคริสเป็นไม่เป็นคริสเป็นนัสรอหรือนัสรอนีอย่างถูกต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องนะเป็นคนกุเรชอยู่ในมักกะอิสลามมายังมายังแต่ขณะเดียวกันในยุคนั้นก็จะเป็นยุคอาหรับยาฮิลียะห์คือกูไม่ฟังอ่ะเข้าใจป่ะถามว่าอิสลามมายังเนี่ยมียังวะรอกอบินนาฟันมียังท่านนบีไปรับวะฮีที่ทำหิรอเห็นไหมครั้งแรกเลยพอลงมาอ้วเห็นไหมลงมาจากอ้วไม่เคยเจอนี่นามุสอักบัรนามุสอักบัรไปเจอนามุสอักบัรอะไรนามุสอักบัรไปเจอยิบรีนไงยิบรีนกลัวก็มาหากลับบ้านไปหาท่านหญิงคอดิยาเล่าเหตุการณ์ที่ว่าฉันไปเจองั้นท่านหญิงคอดิยาก็โอ้ฉันมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เขาจะรู้เรื่องไอ้คัมภีร์อะไรจะอะไรมีบอกอะไรไว้เปล่าก็ไปปรึกษาไปบอกพี่น้องครับวะรอกอบินนาฟันบอกว่าฮาซันนามูสอัลลซีอันซะลัลลอฮุอะลามูซาพอเล่าให้ฟังเหตุการณ์งั้นวะรอกอนี่รู้คัมภีร์เตารอตและอินจีลในรายงานบอกอย่างนั้นบอกว่ายังไงบอกว่านี่ไงญิบรีลซึ่งเคยที่อัลลอฮ์เคยให้มาตอนวะฮีบูซาให้กับนบีมูซาเคยให้มาอย่างนี้แหละสภาพเดียวกันเลยในคัมภีร์ระบุไว้เหมือนกันเลยและท่านวะรอกอบินนาฟันบอกว่านี่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ทันตอนนบีประกาศศาสนาเริ่มประกาศเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะช่วยนบีเต็มที่เลยแล้วก็เสียชีวิตก่อนต่อมามีรายงานว่านบีบอกว่าฉันเห็นวะรอกอบินนาฟันเดินอยู่บนสวรรค์อ้าวและพี่น้องครับใจเย็นค่อยไล่เรียงกันมาทีนี้ดูก่อนถามว่าอาหรับยาฮิลียะห์เนี่ยมีอัลลอฮ์ไหมอ่ะไหนว่าอาลุนฟัตรอครั้งที่แล้วผมพูดถึงอาลุนฟัตรอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทันนบีกูก็ไม่ทันนี่ไงถ้าจะว่าไม่ทันกันเนี่ยทันนะเนี่ยกูก็ไม่ทันนะฟัตรอกูกับฟัตรอพอเข้าใจไหมอาลุนฟัตรออาลุนฟัตรอคือคนที่ไม่ทันเจอนบีมันเป็นช่วงขาดตอนพี่น้องครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เจอนบีจะเป็นอาลุนฟัตรอหมดถ้าคำสอนมาถึงเราคำว่าอาลุนฟัตรอตัดไปเข้าใจนะอาลุนฟัตรอคือพี่น้องเชื่อไหมว่าคำว่าอาลุนฟัตรอเนี่ยอุลามะเองยังให้คำจำกัดความแตกต่างกันออกไปอิหม่ามอัสซุยูตีให้อย่างนึงอิหม่ามนุนให้อย่างนึงอิหม่ามนี้ให้อย่างนึงแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับอาลุนฟัตรอก็คือพวกคนป่าชาวเขาไอ้ที่แบบแก้ผ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นข้าไม่รู้ไม่รับรู้อะไรไม่เคยมีใครมาบอกคำพีอะไรข้าไม่รู้จักมีไหมมันมีเนี่ยพวกเท้าป่าเท้าอะไรต่ออะไรหุลละหูหุดละหูบอดโดดแก้ผ้ากันอะไรต่ออะไรไม่มีกฎกติกาอะไรทั้งสิ้นไม่เคยมีใครมาบอกอย่างนั้นละค่อยว่ากันแต่พอผมไล่ไทม์ไลน์แล้วพี่น้องพอมองภาพออกไหมว่าในมักกะใช่อารุณฟัตรอไหมใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นยังยังไงมันก็ไม่ใช่ถามว่าเอาอะไรมาเป็นหลักการอีกพี่น้องไปดูอัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31อัลลอฮ์บอกกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮวะยัฆฟิรลักุมดุนูบะกุมอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดต้องกล่าวกุลอินกุนตุมคือไปบอกกับพวกอาหรับในมักกะห์อิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีถ้าท่านมีความรักต่ออัลลอฮ์แล้วจงศรัทธาต่อฉัน
เอ้ยจงจะตักจงปฏิบัติตามฉันก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลและให้ปฏิบัติตามฉันเพราะที่นบีไปบอกที่อัลเลาะห์ให้นบีไปบอกเพราะพวกนี้มีอัลเลาะห์ยังมีแล้วเข้าใจยังครับครั้งที่แล้วผมพูดถึงอาลุลฟัตรอโอ้โหมันพิมพ์ด่าพ่อแม่มึงเนี่ยลงนรกอัลฮัมดุลิลลาห์จำไว้นะใครที่ด่าผมอะไรจำไว้นะผมขอดุอาให้ผมยังขอดุอาให้นะผมไม่ละนะนะด่าผมสวนเลยพ่อแม่มึงเนี่ยลงนรกพิมพ์มาจำได้ไม่เป็นไรอภัยให้ท่านไม่รู้ท่านยังมีเวลาแก้ตัวนะผมบอกก่อนท่านยังมีเวลาแก้ตัวถ้าพ่อแม่ของนบีเป็นอาลุลฟัตรอข้าก็หนึ่งในนั้นแหละข้าก็ไม่เคยเห็นนบีพวกเราทั้งหมดแหละใครเคยเห็นนบีบ้างแต่คำสอนมีไหมก็เหมือนกันแหละผมย้อนยุคไปพอเข้าใจยังนี่อัลลอฮ์ยืนยันว่าถ้าท่านรักอัลลอฮ์เพราะพวกนี้มีความรักต่ออัลลอฮ์ถ้ารักอัลลอฮ์ให้ตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักท่านนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31ดูต่ออัลลอฮ์บอกว่าวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ลัยกูลุนัลลอฮ์ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่38มุฮัมมัดถ้าแม้นว่าท่านเนี่ยไปถามพวกเขาก็พวกอาหรับยาฮิลิยะห์ที่อยู่ในมักกะฮ์เนี่ยถ้าไปถามเขาว่าใครเป็นผู้สร้างฟากฟ้าและแผ่นดินมันจะตอบว่าAllah มันรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักอาหรับยาฮิลียะห์ที่เราเรียนกันในฟัรดูอินเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้จักรู้ไม่รู้รู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอะไรเลยเบอร์กันไม่มีใครมาบอกอะไรเลยแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่86อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่ากุลมัรรับบิสซามาวาติสซับอิวะรับบุลอัรชิลอะซีมซะยะกูลูนะลิลลาห์มุฮัมมัดถ้าท่านไปถามพวกมันน่ะก็คือใครที่เป็นผู้บริหารจัดการ7ชั้นฟ้าและใครเป็นผู้บริหารจัดการบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ประทับเหนืออยู่บนบัลลังก์พอระบบประทับเหนืออยู่บนบัลลังก์มันให้ทิศมันบอกว่าพวกเราเป็นมุยัสซิมะให้ทิศนี่ข้าจะบอกให้เอ็งบอกว่าอยู่ทุกทิศเอ็งน่ะให้ทิศมากกว่าเราอีกเราน่ะให้แค่ทิศเดียวก็คือมันอยู่เหนืออารัชอารัชมันใหญ่ใช่ไหมถ้าว่าเราให้ทิศนะถ้าจะให้ว่าเราให้ทิศอ่ะแล้วมันให้ทุกทิศอยู่กับผมก็ใช่งั้นพวกท่านก็คือให้ทิศกับอัลลอฮ์ที่อยู่กับผมเพราะอยู่ทุกที่อยู่ในแก้วกาแฟห้องน้ำก็ใช่ห้องน้ำก็ใช่ท่านก็ให้ทิศถ้าจะเถียงกันนะเอ้าพอเราบอกอัลลอฮ์พี่น้องผมมึงบอกเรียนแล้วสบายใจได้อักีดะห์เราสบายใจได้เพราะถ้าคุณว่าอย่างนั้นว่าเราเป็นมุยัสซิมะท่านกำลังว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบียอมรับว่าอยู่บนบนฟ้าใช่ไหมบนฟ้าฟิสซามะอยู่บนฟ้าหญิงดำที่ชี้ขึ้นไปชี้นิ้วบนฟ้าเรายืนตามหลักฐานแต่มาอยู่ทั่วไปอับแม้ว่าท่านให้ทิศทุกที่มากกว่าเราให้ทิศอยู่บนฟ้าแต่เขาให้ทิศทุกที่ให้ทิศป่ะพวกเขาให้ทิศป่ะมันก็ให้ทิศเนี่ยให้ทิศอยู่ในแก้วกาแฟทุกที่อยู่นะในพัดลมเนี่ยนั่งข้างพัดลมอ้าวเหมือนมนุษย์เอกเอาว่ายังไงเอายังไงถ้าจะไล่กันนะเอามาบอกเราให้ทิศไม่ได้มนุษย์อะไรนะอัลลอฮ์ต้องอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่กับผมนั่งอยู่กับผมไงตอบไว้ว่างๆจะจัดให้ไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวใจเย็นๆไอ้เรื่องตีความตะวีเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้แต่กำลังจะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไล่ถามพวกอาหรับยาฮิลิยะห์แน่นอนเหลือเกินว่าใครเป็นคนสร้างฟ้าใครเป็นคนสร้างแผ่นดินเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์เห็นยังพี่น้องครับฉะนั้นนี่พี่น้องครับในเรื่องของหลักการเราต้องยอมรับจะมาบอกว่าเป็นอาลุลฟัตรออาลุลฟัตรอเนี่ยอย่างง่ายๆเลยอย่างที่ผมพูดถึงพ่อแม่นบีเนี่ยที่บอกว่าเป็นที่ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยโอ้ยรับกันไม่ได้ดิ้นกันเป็นไอ้ไส้เดือนโดนน้ำร้อนมันเป็นอะไรฟังคำพูดนบีไม่ได้แล้ววันนั้นจะมีหน้าไปขอชะฟาอะห์กับนบีเหรอยังกล้าอีกเหรอ
กล้าที่เวียนนบีเพราะวันนั้นอัลลอฮ์จะให้สิทธิ์แล้วใช่ไหมในโซเฮียบุคอรีอัลลอฮ์จะให้สิทธิ์กับ นบีแล้ววันนั้นนบีบอกว่าพ่อแม่นะอินนาบีวะอาบากับฟินนาร์แท้จริงพ่อของฉันกับพ่อของท่านที่มีคนมาถามว่าพ่อของฉันไปไหนตายก่อนนบีจะมาประกาศศาสนาเนี่ยอยู่ในนรกรับไม่ได้มันยังงูนมันก็นบีพูดอย่างนี้ยังไม่ฟังเลยแล้วจะมีหน้าไปขอชะบาอ้างกับนบีหนาไปหน่อยไหมหนาไปไหมไม่รู้ท่านนั้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไปดูในอิหม่ามอัสมัดเนี่ยที่มีการบันทึกโดยท่านอัสวัดบินเซริยะท่านอัสวัดบินเซริยะรอฎิยัลลอฮุอันนะครับที่มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอาลุนฟัตรอย้อนนิดหนึ่งคือเราบอกแล้วว่าเราต้องไทม์ไลน์ก็ค่อยเรียนกันไปไม่ต้องรีบคนที่จะไม่โดนลงโทษในวันกิยามะห์เนี่ยมี4จําพวกฟังนะเค้าเรียกว่าอาลุนฟัตรอ1ในนั้นคืออาลุนฟัตรออีก3จําพวกนะครับอีก3จําพวกก็คือรอดอยู่ลุนอัสซอมหูหนวกไม่ได้ยินอะไรนี่ใช่ป่ะดามก็เฉยมากคนหูหนวกบางทีเราเคยแย่เนี่ยตอนเด็กๆเห็นคนหูหนวกแล้วว่าอย่างงุ้นว่าอย่างนี้เขาก็เฉยนี่ถ้าเขารู้เขาตบหัวทิ่มเลยนะเพราะเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่เข้าใจคนพวกนี้อัลลอฮ์ปัดสองรอดอยู่ลุนฮาริมุนคนแก่ป่ะไม่แก่อีกก็ไม่มีใครแก่เลยที่นี่คนแก่ในที่นี้มันหมายความว่าเหมารวมใครแก่ปุ๊บจะได้อภัยไม่ใช่คือไปแก่ในช่วงที่ส่งนบีมาเข้าใจนะครับแก่ในที่นี้ไม่มีใครมาบอกอะไรเลยแล้วพอดีอัลลอฮ์ส่งนบีมาในช่วงที่คนนั้นกำลังใครกันล่ะเนี่ยแต่ว่ามายุคเรานี่แก่แล้วรอดไหมไม่รอดแก่แล้วรอดไหมไม่รอดนะคนละยุคกันนะคนแก่ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยจะได้เข้าใจกันที่ถูกนะครับแต่เรานี่อินชาอัลลอฮ์ต้องรอดเชื่อให้ถูกอินชาอัลลอฮ์เอาละนะประการที่สามก็คือรอยูลุนอัคมักก็คือคนที่ประมาณอย่างนั้นไม่บอกอะไรมันประสาทเนี่ยกุ้งกิ๋งอ่ะกุ้งกิ๋งรู้จักกุ้งกิ๋งไหมสมองกุ้งกิ๋งอ่ะเบอร์อย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วก็ประการที่สี่ก็คืออาลุนฟัตรอคนที่ไม่มีใครมาบอกเลยสรุปแล้วเนี่ยในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาเป็นยุคของอัลญาฮิลียะห์เนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยพี่น้องว่าเป็นใช่อาลุนฟัตรอไหมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่เพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะอบูตอเลบวะรอกอบินนาวฟันใช่ไหมใครจะใครอีกมากมายที่มีการที่มีความรู้ที่บอกแต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าไปถามมันพวกนี้รู้จักอัลลอฮ์มาตั้งนานแล้วรู้ด้วยว่าใครสร้างฟากฟ้าสร้างแผ่นดินรู้ไหมรู้และจะอาลุนฟัตรอได้ยังไงเห็นไหมที่เวลามีคนมาถามที่ชายคนหนึ่งได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้นบีที่ว่าพ่อฉันไปไหนในที่นี้ก็คือพ่อฉันน่ะตายก่อนท่านประกาศศาสนาไม่นานไม่ทันได้เจอท่านแล้วพ่อฉันจะไปไหนฟินนารเดินคอตกเลยฟะลัมมากอฟาดาอูหลังจากนั้นคนนั้นก็เดินไปซุมมากอฟาดาอูเดินคอตกนบีเรียกเนี่ยมาอินนบีวะอบากะฟินนารเฮ้ยพ่อของฉันกับพ่อของท่านก็อยู่ในนรกพี่น้องว่าคำพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดเล่นๆไหมเฮ้ยให้คนลงนรกนี่เล่นไหมเฮ้ยนบีก็พูดอย่างนั้นแหละปลอบใจเฮ้ยปลอบใจด้วยเอาพ่อตัวเองลงนรกงั้นเหรอก็เราอากีดได้อย่างนี้ไงก็เราอากีดได้อย่างนี้ไงก็นบีพูดโซเฮียมุสลิมอิหม่ามนะวะวีเองก็ยืนยันว่าพ่อของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกาเฟรเป็นมุชริกทีนี้คุณแมวถามจริงคุณเอามาสับไหนกันแน่เนี่ยคุณอยากมาสับไหนคุณบอกไม่ได้นะต้องอิหม่ามชาฟีต้องอิหม่ามนะวะวีอิหม่ามนะวะวีอธิบายไว้ยังไงก็ไม่รอดเพราะไม่ใช่อารุณฟัตรอไม่เอาอีกแล้วจะเอาแบบไหนเห็นยังมีน้องครับพอเราได้ตรงนี้แล้วเอาละทีนี้เรามาดู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 
นบีเริ่มประกาศศาสนาด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำการการต่อต้านอย่างรุนแรงในยุคแรกๆเนี่ยนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ต้องแอบไปเรียนกันที่บ้านของอัลอรกอมบางคนบอกอัลอรกอมนี่แปลว่าอะไรที่ผมตั้งเพจอัลอรกอมแปลว่าปากกาที่มาก็คืออัลอรกอมบินอบิลอรกอมเป็นซอฮาบะห์ที่เข้าอิสลามบางคนบอก10ขวบบางคนบอก12ขวบบ้านอยู่ใกล้ๆกับภูเขาซอฟาประมาณ100กว่าเมตร150เมตรเขามีบ้านและให้นบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาเรียนทำการเรียนการสอนที่นั่นแอบนะเรียนแบบแอบๆที่บ้านของอัลอรกอมแล้วสุดท้ายก่อนตายเขาก็วกับที่ให้ทำการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันนี่ก็เป็นลานกว้างๆแล้วมันไม่รู้แล้วยังไงเอาไม่รู้ยังไงถูกหรือถูกอะไรจะอะไรไปเอาไม่ต้องไปพูดถึงละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่พี่น้องครับถ้าเรามองย้อนอดีตก่อนในบ้านเราเนี่ยถามว่าเราพูดกันไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยโอ้โหเป็นตุเป็นตะกินบุญกะเตะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละเห็นไหมจะทำอะไรพิธีกรรมนี่ต้องมีการกะเตะฮะเท่าไรร้อยหนึ่งเราก็กระเตะเหมือนกันเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะเราเป็นเด็กเนี่ยเราหิวเนี่ยละอีละฮะอิลลัลลอฮ์ละอีโอ้โหละร้อยหนึ่งนับนานละอีละฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ละอีละฮะอิลลัลลอฮ์ละอีละฮะอิลลัลลอฮ์แม่กว่าจะกระเตะหมดโอ้ยแล้วยิ่งกระเตะเสร็จมีอย่างอื่นอีกโอ้โหยังเบื่อพอเสร็จแล้วพอทำอะไรกันเสร็จแล้วกว่าจะกินอัลลอฮ์มาจะกินละนายกมาสีนากูหิวละนาอ่านกันไม่ได้อ่านกันไม่ได้ซุปจะเย็นละนาอย่ารบบรรอาเลยแม่บางทีถึงก็พูดอย่างนั้นเมื่อไรจะดออลงทีแต่เราใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราใช้ในลักษณะอย่างนี้ทั้งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสอนเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องครับสุดยอดคนละเรื่องกับที่บ้านเราเข้าใจกันเลยมันคืออะไรลาอิลาฮิลลัลลอฮ์สำคัญแล้วนะครับพี่น้องครับความหมายคือลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ตะก่อนเราเรียนฟัรดูอินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่านอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเราแปลแค่นี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นสาธารณทูตของอัลลอฮ์ท่องแบบนกขุนทองอะนะเราก็ท่องกันไปแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับความหมายมันก็คือว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์จะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะมาถูกกราบไหว้บิฮักกินอะไรละบิฮักกินนี่การอธิบายพี่น้องครับเวลาอุลามะเขาอธิบายคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เขาจะเอาอัลกุรอานมาอธิบายอีกทีเข้าใจนะเขาจะเอาคำว่าเอาอัลกุรอานมาอธิบายก็คืออะไรซาลิกะบิอันนัลลอฮะฮุวัลฮักวะอันนะมายะดออูนมินดูนีฮุวัลบาติลในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่62เอามาอธิบายคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์ก็คือแท้จริงอัลลอฮ์ที่จะถูกกราบไหว้นั้นก็คืออัลฮักอัลฮักในที่นี้คืออะไรดีนุนศาสนาที่เป็นของจริงวะดุนสัญญาที่เป็นของจริงอิบาดะห์การปฏิบัติอิบาดะห์ที่เป็นของจริงอันนัสการช่วยเหลือที่เป็นของจริงคือทุกอย่างของจริงของจริงอย่างอื่นใช่ไหมถ้านอกเหนือจากนี้สิ่งที่เขาทั้งหลายได้เรียกร้องนอกจากอัลลอฮ์ถือว่าบาปิลถือว่าเป็นโมฆะฉะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พร่ำสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะ
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะบางทีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์ดีรหรือใครที่อ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเท่านั้น101อะไรเนี่ยเห็นมั้ยที่นบีจะกล่าวพี่น้องครับนี่คือการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้พูดกันแค่พูดแค่ปากอุลามะเองได้มาอธิบายว่ามันมีชุรูตกฎกติกาของมันเอาพี่น้องรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับชุรูต1ต้องมีความรู้คำว่าลาอิลาฮะเนี่ยต้องรู้นะต้องรู้ในเรื่องนี้นะต้องรู้รู้ว่าอะไรไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นต้องมีความรู้ตรงนี้2ต้องมั่นใจต้องมั่นใจนะว่าอัลลอฮ์มีต้องมั่นใจต้องยอมจำนนอัลอินกิยาบและต้องยอมสยบด้วยนะไม่ใช่พอบอกอัลลอฮ์ว่าเวทๆอย่างเช่นอะไรบอกเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นในนั้นนะอันนั้นมันจะเป็นดอกเบี้ยนะเฮ้ยอย่างนี้กูก็ตายสิมึงเถียงใครเนี่ยทำได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงเข้าใจนะบางสิ่งบางอย่างศาสนาสั่งใช้อะไรเรายังตรงนี้เรายังบกพร่องยอมรับไปเสียดีกว่าอย่าเถียงเฮ้ยอย่างนี้ตายสิอย่างนี้ต้องทำเงินไม่ต้องทำอะไรกินกันแล้วเฮ้ยไม่ใช่เราต้องอัลอินกิยาดก็คือต้องยอมจำนนเชื่อบริสุทธิ์ใจและต้องมีมะฮับบะมีความรักต่ออัลลอฮ์รักและต้องปกป้องนะบางคนรักอัลลอฮ์รักแต่ใครจะมาปู้ยี่ปู้ยำศาสนาเฉยแหมไปว่าเขาเฮ้ยรักแบบไหนเนี่ยรักแล้วไม่ปกป้องรักแล้วต้องหวงแหนศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเข้าใจนะไม่ใช่รักไม่รู้ก็เพราะไม่รู้ก็เพราะไม่เรียนไงวันนี้รักและต้องปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องครับอุลามะบางคนบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีกฎกติกา7ข้ออุลามะบอกต้อง8ข้อผมเอาง่ายๆใช่มั้ยพี่น้องต้องยอมต่ออัลลอฮ์และรอซูลสยบยอมมีอะไรมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอุลามะเองก็ให้กฎกติกาไม่เหมือนกันก็เขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากอัลกุรอานนั่นแหละอัลลอฮ์บอกให้อย่างนั้นอัลลอฮ์บอกให้อย่างนี้สรุปง่ายๆก็คือพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้กาลิมาตุตตอยิบะก็คือคำที่ดีคำนี้พี่น้องครับจำไว้นะรองจากอัลกุรอานจำไว้อีหม่านที่สูงที่สุดที่นบีบอกไม่มีอะไรมีหลายอะไรหลายแขนงใช่ไหมที่ต่ำสุดที่เอาไอ้แก้วอะไรต่ออะไรพวกหนามเหนิมออกจากทางแต่ที่สูงที่สุดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ไงที่เชคบินบาสบอกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นรองจากอัลกุรอานบางทีนั่งฟังไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะตายเห็นไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะละหมาดจะอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องครับในขณะที่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยถ้าเราไปดูวันตอนหน้าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาเนี่ยพวกอาหรับยาฮิลียะห์เนี่ยเขามีการทำฮัจญ์แล้วนะเขามาทำฮัจญ์กันอยู่เรื่อยๆที่ไบตุลลอฮ์เนี่ยเขามาทำฮัจญ์กันอยู่เรื่อยๆมีการรายงานในโซเฮียบุคอรีว่าพวกบรรดามุชริกีนพวกอาหรับเวลาเขามาทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะเดินตะวาฟเวลานั้นเราไปทำฮัจญ์ใช่ไหมเราจะบอกใครไปทำอุมเราะห์นะบ้างไปยังลับใบกัลลอฮุมะลับใบลับใบกะลาชะรีกะละลับใบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะใช่ไหมอะไรเนี่ยนะที่เราอ่านกันเนี่ยแต่ถามว่าอาหรับญาฮิลียะห์เขามีไหมคำพูดเนี่ยมีลับใบกะชะลับใบกะลาชะรีกะละนี่ในโซเฮียบุคอรีนะ
ลับบัยกะลาชะรีกะลักอิลลาชะรีกันฮุวะลักหน้าตกปากไหมดุลพูดพูดว่าไงไม่รู้ว่าไงไม่มีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เว้นไว้แต่ถ้าจะตั้งภาคีก็ตั้งภาคีให้กับอัลลอฮ์เท่ากับมีอัลลอฮ์ยังตอนหน้านี้เขารู้จักอัลลอฮ์ไหมเขารู้จักอัลลอฮ์ฉะนั้นใครนะยาชนะอย่าจะเถียงเอาอะไรที่บอกว่าพ่อแม่นบีนะเป็นอานุลฟัตรอนเอามาแต่ไหนอานุลฟัตรอคือถ้าเป็นอานุลฟัตรอจริงก็จะไม่โดนลงโทษเข้าใจนะเห็นยังพี่น้องครับฉะนั้นพวกอาหรับญาฮิลียะมีวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เขาจะมักริบแล้วเพิ่งมาพูดเล่นเถอะแม่นานๆเจอกันทีฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มีอัลลอฮ์แล้วในซอฮีฮ์บุคอรีนะพี่น้องครับบันทึกโดยรายงานโดยท่านโทษทีอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยอิบนุอับบาสไม่ใช่ซอฮีฮ์บุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันจนนบีบอกว่าลาชะรีกะอะไรนะลับใบกะลาชะรีกะลักเนี่ยพอเอาแค่นี้พอมันไม่ยอมนบีบอกหยุดแค่นี้ได้ไหมท่านพูดแค่นี้พอได้ไหมที่บอกลับใบกะลับใบก็คือฉันมาแล้วฉันมาแล้วตามคำเรียกร้องแล้วลับใบกะมาแล้วลาชะรีกะลักมันพูดลับใบกะลาชะรีกะลักนบีบอกพอแค่นี้ได้ไหมมันไม่ได้มันต้องต่ออิลลาชะรีกันหัวลักถ้าจะมีการตั้งภาคีก็ให้กับท่านอีกก็คือจะตั้งภาคีก็คือกราบไหว้ต่อรูปจะเวทรูปปั้นดูความดื้อของมันเท่ากับเขามีอะไรยังมีแล้วมีแล้วแต่เพี้ยนเข้าใจนะแต่เพี้ยนกุรอานเล่าให้ฟังในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่3เวลาอัลลอฮ์เตือนให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเตือนในเรื่องของศาสนาเตือนเฮ้ยชิริกนะทำงี้เชื่อไปกราบไหว้พวกนี้ชิริกนะมันบอกว่าไงมานะบูดูฮุมลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟานี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัซซุมัรอายะห์ที่3เวลาไปเตือนเลยเราไม่ได้มีอะไรเลยเราไม่ได้ไปกราบไหว้เลยนี่ที่เราทำนี่เพื่อความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์จะขอชะฟาอาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเราไม่มีอะไรเราไม่ได้ไปกราบไหว้อะไรที่เรากราบไหว้ก็คือเรากราบไหว้เพื่อที่จะให้ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ดูมันเถียงมีอัลลอฮ์ไหมมีแต่เวลาเราบอกเถียง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 พี่น้องครับหลักฐานง่ายๆอัลลอฮ์พูดในอัลกุรอานคำว่ามุชริกิตมุชริกีนมีไหมอ้าวยกตัวอย่างลัมยากุนิลลาดีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบีวัลมุชริกีนผู้ที่ตั้งภาคีใช่ไหมก็คือตั้งภาคีกราบไหว้เจเวตด้วยและก็กราบไหว้ด้วยไอ้พวกนี้รู้จักกันแล้วยังรู้จักแล้วรู้จักมาก่อนยังรู้จักแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเป็นคนป่าคนเขาฮุลละฮุลละฮูฮุจาวแต่ผ้าเดินกันไม่เคยนี่ทำฮัจญ์ก็มีทำฮัจญ์ตามใครนบีอิบรอฮีมเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือหลักฐานก็ไม่รู้กี่ร้อยอย่างวันนี้ฟังศาสนาเนี่ยอย่าดื้ออย่าดื้อเหมือนพวกยิวอย่าดื้อเหมือนพวกยิวฟังศาสนาให้เหมือนกับท่านอับดุลลอฮ์บินสลามบินสลามอับดุลลอฮ์บินสลามเป็นชาวยิวยิวที่ฮานีฟันนะฮานีฟันก็คือยิวที่ที่เข่งแล้วก็ตรงต่ออัลลอฮ์นี่คือผู้ที่รอดเห็นไหมพอรู้ว่านบีพอรู้ว่านบีประกาศศาสนาปุ๊บไปหานบีกันบ้านเลยนะนี่ก็นี่นี่นี่คนนี้ที่แน่พอรู้นบีประกาศศาสนาเนี่ยไปหาตัวเลยนะไม่ใช่ไปฟิตนารับหลังของเราชอบฟิตนารับหลังมีอะไรสาวว่าไม่มันไม่ชอบมาพากล
อับดุลลอฮ์บินสลามไปหานบีถึงตัวเลยถามว่าใช่ไหมที่แต่บ้านเราไม่ใช่ฝากถึงพวกเรียนซุนนะห์นะเรียนแล้วเนี่ยยิ่งอาจารย์ฟริดบอกเวลาฟังความไหนฟังสองข้างไม่ใช่ไปได้ยินมาแล้วอย่างงั้นงั้นงั้นอัลลอฮ์ไปเป็นบิดอะห์เถอะใช่งั้นเลยอ่ะเรียนซุนนะห์ไม่เข้าใจไม่ได้นะหมดเลยนะผลบุญผลบุญอะไรเนี่ยนี่อับดุลลอฮ์บินสลามไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถาม3อย่างใช่มั้ยหนึ่งในนั้นก็คือนบีรับสะกอมั้ยอาหารมื้อแรกบนสวรรค์พอนบีตอบว่าอ๋อตับดิลฮูดก็คือตับปะวันพอบอกเท่านั้นเองเพราะมันตรงกันในคัมภีร์อับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญคัมภีร์เตารอดและอินจีลโอ้โหตอบตรงกับนบีเลยที่ระบุไว้นี่ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะอย่าลืมนะไม่มีรายงานสักบทนึงว่านบีอ่านออกเขียนได้พี่น้องจำหลักไว้เพราะถ้ามีรายงานว่านบีอ่านออกเขียนได้อาจจะไปอ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมไปอ่านคัมภีร์ของเขามาแล้วสิเพราะอ่านออกเขียนได้แต่ไม่มีรายงานเลยในชีวิตนบีว่านบีอ่านออกเขียนได้พี่น้องจำหลักไว้ให้ดีพอไปถามปุ๊บแต่ตอบตรงกับคัมภีร์เตารอดตรงกับคัมภีร์อินจีลว่าอาหารมื้อแรกก็คือตับปาวานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขายอมจำนนยอมเข้าอิสลามแต่นี่เราเป็นมุสลิมนะพี่น้องครับเรามีหลักอยู่แล้วคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อยู่แล้วแต่ทำไมนบีบอกว่าพ่อของฉันกับพ่อของท่านลงนรกไม่เอากันมันเป็นอะไรน่าแปลกใจไหมน่าแปลกใจไหมแล้วจะเป็นมุสลิมกันแบบไหนจะเป็นมุสลิมกันแบบไหนวันนี้ต้องเช็คนะต้องเช็คอะกีดานะต้องเช็คอะกีดาเอาแล้วพี่น้องครับดูต่อดูต่อย้อนกลับมาดูความเชื่อในบ้านเราทีนี้มาดูความเชื่อในบ้านเราพี่น้องเห็นแล้วนะว่ากะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่นบีได้สอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์สร้างโลกอัลลอฮ์ให้อย่างนั้นอย่างนั้นเรามีหน้าที่มอบหมายเราทำหน้าที่แล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่คือประเด็นง่ายๆพี่น้องครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะไม่สบายจะกินยาเห็นไหมไม่สบายจะกินยาเนี่ยยาลอยฉันหายด้วยขอต่ออัลลอฮ์ยามันเป็นสาบสาเหตุเข้าใจนะเวลาจะกินยาเนี่ยโอ้โหไม่กินยานี่กูตายเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ให้ตายคือจำไว้เลยนะพี่น้องครับจำไว้เวลาเราจะกินยาเนี่ยโอ้เจ็บเหลือเกินอย่ารอให้ข้าพเจ้าหายด้วยเถิดขอต่อไม่ใช่ไปขอต่อไม่ใช่ไปขอต่อนบีนะเห็นไหมพี่น้องครับย้อนกลับมาดูความเชื่อในบ้านเราความเชื่อนะพี่น้องเชื่อไหมว่าทุกวันนี้โรงเรียนสอนศาสนาที่จะขึ้นสอนศาสนาบางที่ยังขึ้นเสาเอกเสาโทกันอยู่เลยกูหนอมึงจะสอนศาสนาจะสอนศาสนาของอัลลอฮ์อินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนานะที่อัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามจะสอนอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่ายังขึ้นเสาเอกเสาโทกันอยู่เลยแล้วถามว่าความเชื่ออย่างนี้มันจะผ่านกันไหมผมพูดมาหลายครั้งแล้วเสาเอกเสาโทน่ะเป็นความเชื่อกดไปใน Google กดของเทพรักษ์ความเชื่อของเทพรักษ์เทพที่ดูแลป่าไม้คนสมัยก่อนเขาเชื่ออย่างนั้นเวลาไปตัดไม้มาเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นเหมือนกับไปทำลายเทพเขาได้เขาปกครองอยู่ฉะนั้นไปเอาไม้เข้ามานี่จะมาสร้างบ้านสร้างอะไรก็ต้องขอเข้ามาเข้าใจนะเขาก็จะมีสำรับหัวหมูมีทูบมีอะไรตาอะไรมีอะไรตาอะไรมาทั้งขอบคุณด้วยแล้วก็ขอมาอัพด้วยว่ากันงั้นเถอะนั่นคือความเชื่อของเขาแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างเอาทูบแขก
อาดานด้วยอัลลอฮุอักบัรเฮ้ยอาดานให้เสาฟังเสาเยอรมันเนี่ยแล้ววันนี้ใครร่วมใครร่วมบางคนจบไคโรมีไหมบางคนจบมาดีนะมีไหมเอาใบประกาศไปคืนเถอะวันนี้อย่าเพิ่งไปคุยเลยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องไอ้ดูอากูนูดละมาตะรอเวียยี่สิบแปดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องชนกันอีกไอ้เข้าเดือนออกเดือนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้เข้าเดือนออกเดือนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอย่าเพิ่งคุยได้ไหมเพราะท่านก็มีหลักฐานผมก็มีหลักฐานเอาเสาเอกเสาโทมีหลักฐานไหมไม่มีไม่มีเลิกสิไม่เลิกของวันไปเอาของเข้ามาแล้วสนับสนุนอะไรกันนะพี่น้องช่วยกันหน่อยเถอะไม่รักลูกหลานท่านพี่น้องเหรอเติมรถงานใครงานพระงานพระเขามีแป้งอย่างเงี้ยเราเอามั่งเอาอะไรล่ะพี่น้องแทนที่จะมีผู้รู้เนี่ยที่เรียนมาดีนะเอาแล้วถึงจะไม่ได้ชอบหน้าผมช่วยออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยเติมรถไม่มีนะอย่าทำอย่างนี้นะถามว่าเวลาจะขึ้นรถยานพาหนะนบีสอนไว้ไหมสอนว่าไงเอ้าอ่านพร้อมๆกันให้เขาฟังเผื่อมันจะได้เขาเรียกว่าสมองจะได้โล่งมากเอาบิสมิลลาห์เอ้าซุบฮาชัดไหมเนี่ยนี่นบีสอนไม่ได้ให้ไปเจิมจะว่าสอนวันนี้ออกมาช่วยกันหน่อยเถอะถึงจะไม่ได้ชอบหน้าผมน่ะออกมาบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่วันนี้เราปล่อยให้ลูกหลานเราอะกีดาแล้วคนที่ทำนี่โต๊ะอิหม่ามบางคนโต๊ะอิหม่ามบางคนโต๊ะครูแต่ยังไม่เคยเจอเลยใครจบไคโรหรือมาดีน่าเนี่ยมาเติมรถเนี่ยใช้แป้งเติมรถเนี่ยแต่ถ้าว่าทำได้นะช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยเนี่ยเพราะถ้ามันหาล้านถ่ายคลิปมาว่าผมเนี่ยทำมีปัญหาไหมนี่ผมจบจากมาดีนะแล้วผมก็เติมรถกล้าถ่ายคลิปให้ผมดูไหมหรือไม่กล้าถ้าเป็นศาสนาไม่ต้องอายเอาถูกไหมถ้าเป็นศาสนาไม่ต้องอายแต่ทำไมอย่าลบสิอย่าลบพี่น้องครับและสิ่งสำคัญที่ผมพูดที่ผ่านมาพี่น้องครับง่ายๆความเชื่อบ้านเรานี่เอากาบโคงกรมาเป็นศาสนานบีไม่รู้จักกาบโคงกรซอฮาบะแต่งเป็นไหมเป็นกาบโคงกรมีบางคนหลายคนที่พอมาเป็นซอฮาบะแต่เขาเป็นนักประพันธ์กรมีไหมแต่นบีเวลาสอนศาสนาไม่เคยเอากาบโคงกรมาสอนให้กับซอฮาบะมีไหมซอฮาบะที่รักจ๋าโปรดจงมาหาฉันได้หน่อยสิเพื่อฉันจะบอกอะไรคือไหมมีไหมนบีใช้นี้ไหมนบีไม่เคยเอามาเป็นศาสนาแต่วันนี้บ้านเราโต๊ะครูผู้รู้จบมาดีนามักกะบางคนนะเรียนไคโรบางคนยอมรับเอามาเป็นศาสนาถูกไหมมาลายะศ็อลลิวะซัลลิมดาอิมะดามานะใครด่าดามาทุกอย่างวันกิยามะจะถูกแฉทั้งหมดอามีนตะดักกุรีจีรอนิมบิซิซาลามีมาซาตะดัมอันยารอมิมูละติมบิดามีเอากราบโคงกรอนมาเป็นศาสนาหน้าสมเพชอีกฝ่ายหนึ่งเอามาเป็นเพลงศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดยาร็อบบิศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะร้องเพราะกับบางคนเอาอะไรกันแน่จะเอาไปเป็นเพลงหรือจะไปเป็นแต่วันนี้เราเอามาเป็นศาสนาเอากาบโคงกรมาเป็นศาสนาเนี่ยอะกีดะห์เพี้ยนนะผมบอกก่อนนะอะกีดะห์เพี้ยนนะ
มันเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนแล้วพี่น้องครับขันหมากเอกขันหมากโทมีไหมยังมีอยู่อีกเหมือนเดิมแทนที่จะมาพูดอีเรื่องพันเนี้ยไอเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีหะดีษมาช่วยเลยไม่เหมือนดูอากุนูดไม่เหมือนเข้าเดือนออกเดือนไม่เหมือนเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะเอ้ยละหมาดย่อมไม่มีคีลับไม่มีคีลับคีลับนั่นเลอะเทอะนิดปูชะบานนิดปูชะบานนะหะดีษที่ยกมาเดี๋ยวผมให้ซอเฮียทั้งหมดก็ได้มีไหมสักต้นหนึ่งที่อ่านยาซีนสามจบขอให้อายุยืนอ้างอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ผมถึงบอกอันไหนที่มันมีหะดีษชนกันนะกองไว้ก่อนแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยเสาเอกเสาโทนี่เลิกได้นะไม่ได้นะออกมาฟัตวาเหมือนไอ้นั่นสิบิตคอยอ่ะบิตคอยอ่ะบิตคอยชัดไหมบิตคอยถึงคนเล่นมันก็แค่บาปถ้ามันไม่ยอมฟังแต่ไอ้เสาเอกเสาโทขันหมากเอกเสาไอ้เสาไอ้ขันหมากเอกขันหมากโทเนี่ยถ้ามันเชื่อถึงกันชีริกอันไหนน่าออกมาฟัตวามากกว่าชีริกนี่น่าจะออกมาปกป้องมากกว่าบิตคอยเต็มที่มันก็แค่ฮารามถูกไหมผมไม่ได้ว่าใครนะแล้วยังเชื่อกันยังไอ้นู่นไอ้นี่มันจะมาอย่างนั้นมันจะโอ้วิญญาณจะกลับมาในคืนวันศุกร์เอาอีกแล้วเชื่อกันอีเละเคะขะอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่ามิวะรออิฮิมบัรดะกุนอิลาเยามียุบอซูนจากเบื้องหลังของพวกเขาถูกปิดกั้นไม่สามารถที่จะกลับมาได้ในดุนยาถามหน่อยคนพันนี้ที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเอายังไงกันเนี่ยแล้วคนพันนี้พี่น้องครับหลายคนนะใส่สรงใส่กุรงหมวกผ้าสะบันพันแล้วก็ผ้ามาดดีไหมมาดดีเลยละหมาด5เวลาบางคนพี่น้องครับตั้งสตินะตั้งสตินะพี่น้องตั้งสตินะสิ่งที่ยังทำกันอยู่อ่ะถ้ามันมีหลักฐานเสาเอกเสาโทที่ทำไอ้เรื่องอะไรนะไอ้ขันหมากเอกขันหมากโทไอ้เรื่องเติมรถเนี่ยเอากรมาเป็นศาสนาถ้านบีหรือซอฮาบะห์ทำนี่นะแล้วผมมาพูดอย่างนี้ผมตกมุรตัดทำไมผมกล้าพูดวันนี้มันอ้อมไม่ได้แล้วอ้อมมันไม่มีเวลาแล้วมันไม่มีเวลาแล้วพี่น้องจะเลิกก็เลิกพี่น้องไม่เลิกผมบังคับได้ไหมผมไม่ได้เชิญแต่วันนี้อย่างที่ผมยกอายะอัลกุรอานน่ะวันนั้นพี่น้องจะมาบอกรับบิรญูนีโอ้อัลเลาะห์ขอกลับไปใหม่ได้ไม่ได้กัลลาไม่ต้องคุยเรียกมาคุยแต่วันนี้แก้ได้ไหมได้วันนี้แก้ทันไหมกูไม่แก่เพราะอะไรสังคมเพราะอะไรอำนาจผลประโยชน์อัลลอฮ์พี่น้องครับดูต่อเขาบอกไอ้พวกเนี้ยมันอะไรเขาบอกว่ามันเป็นพวกอะไรรุนแรงไม่มีมารยาทสอนศาสนาไม่มีมารยาทถูกป่ะหลายคนมาบอกว่าสอนศาสนานี่ต้องมีมารยาทนบีไม่เคยว่าใครจริงเหรอจริงเหรอมีไหมนบีตอบว่ามีไม่มีนบีโมโหมีไหมนบีทำหน้าไม่พอใจมีไหมอัลลอฮ์มารุ่นเรียนอะไรกันมาเฮ้ยนบีเอาแต่เรื่องคืออย่างนี้พี่น้องครับอย่างนี้ภาษาอาหรับจะเรียกว่าฮุสนุลคุลกฮาเลกซีนนูนอลีฟลามคอลามกอฟฮุสนุลคุลกกะ
การมีมารยาทที่ดีต้องครูบ้านเราบางคนนะนี่ผมทุกบางคนนะโอ้ยสอนมันต้องนิ่มนวลมันต้องมีมารยาทที่ดีคนที่มีมารยาทที่ดีใช่นบีบอกว่าเขาจะได้สวรรค์ผมไม่ได้เถียงแต่รู้ไหมมารยาทที่ดีคืออะไรเคยเข้าไปเจาะลึกไหมเคยไหมอุลามะเองยังให้คำเขาเรียกว่าไงจำกัดความคนละอย่างสองอย่างแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับผมจะให้พี่น้องตั้งหลักก็คือมารยาทดีนะพี่น้องมารยาทดีกับมนุษย์แต่พี่น้องโคตรเลวเลยการล้อมีไหมมีอ้าวแล้วบอกไหนบอกมารยาทดีได้เข้าสวรรค์ไงเอายังไงผมว่าไอ้ครูโจมันสอนหนังสือมันก้าวร้าวผมมาเนี่ยตั้งแต่ผมมาลงรถเนี่ยผมด่าใช่ไหมไม่มีเฮ้ยมึงเฮ้ยไอ้กูไม่ใช่คนบ้ามันมารยาทไม่ดีมันก็ใช่อ่ะสิเพราะว่าอะไรมันไปโดนใจดำเดี๋ยวพอเนี่ยบรรยายเสร็จเนี่ยเป็นไงสบายดีนะอินชาอัลเลาะห์นะเราได้เจอกันนะขอดุอาใช่ป่ะผมก็จะคุยอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมถ้าเป็นเรื่องศาสนานบีไม่เคยยอมมีรายงานว่าจากท่านหญิงอาอิชะห์ฟังไว้สักฟังมีรายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานอย่างนี้เอาละว่านบีเนี่ยมาอินตะกอมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชารายงานนะมาอินตกมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยล้างแค้นใครมีการอธิบายหะดีษอื่นๆก็คือไม่เคยล้างแค้นในเรื่องส่วนตัวฮัตตาไอยุนตะฮะกะฮุรมะตุลลอฮเว้นไว้แต่ที่นบีจะไม่ยอมเลยก็คือในเรื่องของการฝ่าฝืนในเรื่องของศาสนาไม่เคยยอมการอธิบายหะดีษก็คือถ้าเป็นคนใช้ทำอะไรผิดนบีไม่เคยตอบว่าคนที่รู้จักทำอะไรผิดเกี่ยวกับเรื่องดุนยาไม่เคยตอบว่าเข้าใจนะคนใช้อาจจะทำอะไรแตกสมมติตัวอย่างทำแก้วแตกนบีไม่ทำอย่างนี้นบีไม่แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนานบีไม่ยอมเข้าใจยังแต่นี่โต๊ะครูเราบางคนกูยอมทุกอย่างนิสัยดีไหมอัลลอฮ์อิหมัมเนี่ยดีไม่เคยว่าอะไรใครเลยบรรฉันเนี่ยอัลลอฮ์เดินผ่านวงไก่ทำเป็นไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่เคยว่าไม่เคยตำหนิเลยปล่อยเขาตีไก่เขาก็ทำเป็นไม่เห็นอิหมัมดีไหมดีนะที่มนุษย์แต่นะที่อัลลอฮ์ซูอุลคุลุกมารยาทอย่างเลวถูกไหมมารยาทอย่างเลวเลยนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเราไปดูพี่น้องครับคำว่ามารยาทดีเนี่ยถามว่านบีบอกไว้ไหมบอกแต่หะดีษเกี่ยวกับคำว่ามารยาทดีเต็มไปหมดเลยเอาพี่น้องดูนะทั้งกุรอานและหะดีษที่พูดถึงมารยาทดีการทำดีเนี่ยนะ 1. อดทนก็ใช่ให้ความยุติธรรมก็ใช่การให้อภัยกันก็ถือว่ามารยาทดีพูดไพเราะพูดนิ่มนวลก็ถือว่ามารยาทดีการให้เกียรติคุยให้เกียรติก็ถือว่ามารยาทดีการแบ่งปันช่วยเหลือคนจนก็ถือว่ามารยาทดีเห็นคนสองคนทะเลาะกันเท่าเคียนบีก็บอกนี่ก็ถือว่าเป็นฮุสนุลคุลุกมารยาทดีบางหะดีษบอกยืนละหมาดในยามค่ำคืนก็ถือว่ามารยาทดีถือศีลอดสุนัตในตอนกลางวันก็ถือว่ามารยาทดีทำดีกับเพื่อนบ้านก็ถือว่าอ้าวแต่บ้านเราโฟกัสตรงไหนหรือเปล่า
ครับได้ได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรจ้าก็ถ้าแจกเยอะก็ได้หมดจ้าได้ได้จ้าโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันโอ้อย่าไปว่าโอ้ฉันไม่เคยว่าใครนะจ้าใครจะทำอะไรก็มนุษย์มองกันดีไหมอย่างเงี้ยดีไหมโอ้คนนี้นิสัยดีว่าไม่เคยว่าอะไรใครเลยอิหม่ำบ้านฉันยังดีเลยไม่เคยเรื่องโหเห็นไม่เคยเตือนใครใครจะไปสุราใครละหมาดไม่ละหมาดใครเห็นใครทำดีนาทำอะไรผิดกินเหล้าเมายาอะไรไทยที่จะเตือนอะไรจะไรไม่เลยยิ้มสบายดีนะแล้วก็ที่บ้านไม่ได้ทำบุญแหละจะกินอีกแล้วเมาะไม่ได้ทำบุญแหละเห็นไม่ค่อยได้ทำเลยนะหมู่นี้นะอิหม่ำดีไหมคนมองดีไหมคุยอย่างนี้ดีไหมแต่หน้าที่อัลลอฮ์โคตรเลวเลยฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราไปดูชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าไปโฟกัสนะว่าคนพูดเพราะครับจ้าพูดจาไพเราะนิ่มนวลอย่าคิดว่ามารยาทดีหน้าที่อัลลอฮ์นะถ้าไม่พูดเรื่องราวศาสนาอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าไงเอาพี่น้องดูอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมมันบอกว่าคน2คนเนี่ยระหว่างคนๆนึงที่ละหมาดโอ้โหละหมาดถือศีลอดอ่านกุรอานไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยนะไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยคนคนนี้กับอีกคนๆนึงที่ออกมาต่อสู้เรื่องศาสนาปกป้องชีริกปกป้องบิดอะห์อิหม่ามอะห์มัดถูกถามว่าระหว่าง2คนนี้ใครอัฟดอลกว่าอิหม่ามอะห์มัดบอกคนที่ออกมาปกป้องศาสนาดีกว่าไอ้คนที่ไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยแต่วันนี้คนที่ออกมาปกป้องศาสนามาพูดถึงไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกมันชีริกกับกลายเป็นคนมารยาทมารยาทไม่ดีมันก้าวร้าวเข้าอัลลอฮ์แล้วก็ไปยกหะดีษนบีไม่เคยว่าใครจริงเหรอจริงเหรอไม่เคยว่าใครจริงอ่ะไปดูไปดูมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์หะดีษนี้ซอฮีฮ์มุสลิมกับซอฮีฮ์บุคอรีพี่น้องคงจำกันได้นะที่นบีเดินทางไปอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็นบีจะทำการละหมาดใช่ไหมนบีทำการละหมาดได้กลุ่มนี้มาทีหลังเวลาก็จะหมดรีบอาบน้ำละหมาดลวกๆส้นเท้าไม่โดนน้ำคดีนี้ไหมพี่น้องครับซอฮีฮ์มุสลิมบุคอรีใช้คำว่าฟานาดาบิอะลาซอติฮีนบีเรียกด้วยเสียงอย่างดังเลยนะพูดอย่างดังเลยนะวัยลุลลิลอากอบิมินันนารไม่ใช่วัยรุ่นลิลอะกอบิมินันนารไม่ใช่นะวัยรุ่นลิลอะกอบิมินันนารในรายงานบอกมัรรอไตนีเอาซาลาซันพูดถึง2หรือ3ครั้งใช้เสียงดังด้วยนบีบอกวัยรุ่นลิลอะกอบิมินันนารวัยรุ่นลิลอะกอบิมินันนารในซอฮีฮ์บุคอรีวัยรุ่นไม่ว่าอะไรอุลามะมองแตกต่างออกไปวัยรุ่นเนี่ยเวลวัยรุ่นลิลลาดีอะไรวัยรุ่นลิลมุตอฟฟิฟีนเวลวัยรุ่นนี่เป็นชื่อของนรกแต่อุลามะบางคนมันอาจจะไม่ถึงขั้นนรกเป็นการขู่ให้กลัวอันนี้ก็มองต่างมุมวัยรุ่นลิลอาอบแต่มันมีคำว่ามีนันนาร์ด้วยจากนรกวัยรุ่นลิลอาอบนรกไฟนรกจะได้กับส้นเท้าท่านที่อาบน้ำละหมาดแบบลวกๆประมาณอย่างนั้นทำไมนบียกเสียงทำไมไม่เตือนดีๆท่านไปล้างใหม่นะมันไม่ทั่วนะบางครั้งนบีก็จัดเต็มถูกป่ะวัยรุ่นลิลอะกอบิมินันนารไปดูในสำนวนฟานาดาบิอะลาซอติฮีอะลาซอติฮีอะลาซอตเสียงสูงใช้เสียงสูงเลยไปดูต่อในซอฮีฮ์บุคอรีจากท่านอบูมัสอูดอุกบะห์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันมีชายคนหนึ่งได้มาหานบี
แล้วมาร้องเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหละหมาดซุบฮ์ตายเลยอย่างนี้โอ้โหอ่านอย่างนั้นอะไรละอัตอักคอร์คอร์โอ้โหนานเหลือเกินโอ้โหผู้คนแย่เลยยืนกันพี่น้องครับอิหม่ามนำละหมาดอย่างนานเลยโอ้ซุบฮ์นบีคุตบะห์เดี๋ยวนั้นเลยฟักตบันนัสเสร็จแล้วมีรายงานจากท่านอบูมัสอูดซึ่งเป็นรายงานหะดีษบอกว่าฟะมารอยตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกัตตุอัชดดะกอดะบันฟีมาอิซะตินมินฮุยามาอิซินท่านอบูมัสอูดเป็นคนรายงานหะดีษนี้บอกฉันไม่เคยเห็นนบีโกรธถึงขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นเขาโกรธในวันที่เขาออกมาเตือนในเรื่องเนี้ยไม่เคยเห็นเขาโกรธมาก่อนเลยนบีบอกว่าไงซุมมะกอละต่อมานบีกล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดาผู้คนเอ้ยอินนัมมิงคุมมุนฟิรินนี่ท่านจะให้ผู้คนนั้นหนีออกจากการละหมาดหรือไงที่นั่งละหมาดกันอย่างเงี้ยทำไมนบีไม่พูดดีๆล่ะใครเป็นอิหม่ามมานี่หน่อยนั่งละหมาดอย่าอ่านยาวนะทำไมนบีโมโหตอบมันเรื่องศาสนาเห็นยังเห็นยังเสร็จแล้วนบีบอกว่าฟะอินฟะอัยยุกุมมาศ็อลลาบินนาสฟัลยูจิซฟะอินนะฟีฮิมุลกะบีรวัดดออีฟวาซัลฮาจาเพราะในละหมาดนั้นมันจะมีใครก็ตามที่นำละหมาดเนี่ยนะเพราะท่านต้องทำให้มันพอดีพอดีเพราะในผู้คนน่ะมันมีทั้งกะบีรคนแก่คนเด็กมีและคนที่จะรีบไปธุระมีอ่านอร่อยกูอิหม่ามบางคนอ่านอร่อยกูอ่านไปอ่านมาอินนักอินลงเหอะลงเหอะไม่ได้กันลงเหอะอินนัลลอฮอินอินอินนึกไม่ออกอีเอาย้อนไปใหม่อินนึกไม่ออกลงเหอะอัลลอฮ์พออร่อยมึงแต่ข้างหลังผมถึงบอกพี่น้องครับเคยได้ยินไหมฮะที่นบีเห็นชายคนหนึ่งที่ใส่ทองบอกให้ถอดหรือกระชากเอาไหมที่เคยฟังมาบอกให้ถอดมานะผู้ชายใส่ไม่ได้หรือนบีกระชากเอาตอบดิกระชากนี่ถ้าเป็นผมก้าวร้าวเลยกล้าบอกอันบีไหมกล้าบอกอันบีไหมอันบีทำงี้ก้าวร้าวเนี่ยไม่บอกเขาดีๆใส่ไม่ได้ก็เพราะนบีก็จะดูคนถูกปะดูคนว่าคนนี้สามารถที่จะใช้คำพูดอย่างนี้กลุ่มนี้ใช้อย่างนี้เขาก็ต้องดูเขาเรียกว่าเมาอิซอนี่แหละเขาเรียกฮิกมะฮิกมะต้องดูเขาเรียกว่ากาละเทศะแต่ไม่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเลิกไปเนี่ยเป็นไงก็ซอสสบายดีนะแล้วก็ซอสกลับกี่โมงแล้วเนี่ยกินข้าวกันยังล่ะไม่ใช่ว่าผมหมดเนี่ยไอ้ก็ซักมึง พวกก็ได้รุมแหมไอ้กูจูมันมารยาทไม่ดีผมไม่ด่าอะไรใครนี่ตั้งแต่ผมเข้ามาผมยืนทักทายผมด่าอะไรใครมั่งเนี่ยไล่ใครมึงสบายดีนะฮัจญาอ่ะถอยไปแต่ถ้าเรื่องศาสนาผมไม่ยอมเวลานบีขึ้นคุตบะห์พี่น้องครับมีรายงานว่านบีเสียงอย่างดังหน้าแดงบางรายงานนี่บางครั้งนบีโมโหนี่หน้าเขาเรียกแสดงสีหน้าเลยหน้าแดงเห็นไหมอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปในบ้านแล้วมันมีรูปอะไรแต่อะไรรูปอะไรที่แขวนอยู่นบีชักหน้าถ้าเป็นเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกชักสีหน้าใช่ไหมชักสีหน้าไม่พอใจบางทีนบีไม่พูดแต่ชักสีหน้าไม่พอใจเอาออกไปทำไมไม่เตือนดีๆล่ะเอาออกนะทำไมต้องทำหน้าโมโหด้วยถ้าเป็นบ้านเราจะตั้งคำถามทำไมต้องโมโหด้วยขนาดนี้นี่คือนบีถ้าเป็นเรื่องศาสนานบีไม่พอไม่ยอมมาอินตะกอมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลินัฟซิฮิอิลลาอันตุนตะฮะกะฮุรมะตุลลอฮิฟะยันตะกิมุลิลลาฮิบิฮาหะดีษนี้อิหม่ามบุคอรีนะ
จากท่านหญิงไอชาบอกนบีไม่เคยล้างแค้นในเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องศาสนาของเรานี่ยอมเรื่องส่วนตัวกูก็ไม่แค้นเรื่องศาสนากูก็ไม่เอากูไม่เอาอะไรทั้งสิ้นกูไม่ทะเลาะกับใครดีไหมมารยาทดีไหมมองอ่ะแต่ณที่อัลลอฮ์ไม่ใช่อุลามะถึงบอกว่าจะบอกอะไรมุสลิมีกอดบุลิลละวาจิบนะพี่น้องจำไว้นะถ้าเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยวาจิบบนคนที่เป็นมุสลิมต้องไม่พอใจเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เห็นนะกูไปนั่งดูกันแล้วกูก็เขาทำอีซีกูโบกูไม่เข้าแต่กูนั่งนอกรอกินเขาทำกูก็ไปเขาทำเมาลิดเขามีอ่านอะไรจะอะไรเขาทำไอ้บรอดอในบัดดันยีในนั้นมีสาบานต่อดวงจันทร์กูก็ไปนั่งเฮกับเขาด้วยกูก็ไปช่วยเขาตักสำรับกูก็ไปช่วยเขาทำบิดาพี่น้องว่าโดนไหมโดนโดนนะโดนนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับต้องยืนให้ตรงชีวิตเราเนี่ยเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนี่อัลลอฮ์ทดสอบด้วยเอาโควิดมาให้แล้วจะเอายังไงวันนี้ตาย6ล้านกว่าดีว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรารอดต้องขอบคุณแล้วทบทวนในสิ่งที่เราเรียนว่าไหนมันถูกอันไหนมันผิดวันนี้ไม่ได้เอาสังคมไม่เอาโอ้ยคนนี้ว่าโอ้คนนี้โอ้มารยาทดีเหลือเกินยืมตังค์ได้หมดดีไหมฮะเวลากูธุระนะไปยืมบางทีขอโอ้ให้กูยืมหมดเลยโอ้คนนี้ดีไหมดีแต่เรื่องศาสนาไม่เอาเรื่องเลยสังคมส่วนมากเขาทำกันอัลลอฮ์บอกว่าไงว่าอินตุเตียอักตรอมัมฟิลออกดูดิลลูกอันสบีลินนะถ้าแม้นว่าท่านเอาคนส่วนมากเป็นหลักนะมุฮัมมัดเขาทั้งหลายจะทำให้ท่านหลงออกจากหนทางของอัลลอฮ์ขนาดนบีเองยังถูกเตือนเลยในเรื่องชีริกและอินอัชรักแต่ละยะบะตอนอามาลูกามุฮัมมัดถ้าแม้นว่าเจ้าเพี้ยนนะเจ้าชีริกนะหมดเลยนะหมดเลยนะที่ทำดีมานะถ้าเป็นบ้านเราถ้าท่านเพี้ยนในเรื่องชีริกนะไอ้ใส่สรงใส่กรงตะบันสามผืนทั้งโพกทั้งพันทั้งพอกที่ไปละหมาดกันที่ถือศีลอดหิวแทบตายเนี่ยที่ไปทำนู่นแจกตังอย่างนั้น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 อ่านไอ้นั้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 นพังเลยนะขนาดนบีเองถึงทำดีมาทั้งหมดอัลลอฮ์บอกถ้ามีชีริกจบแล้วถามว่าวันนี้มีชีริกไหมบ้านเราเสาเอกเสาโทนี่ทำไมทำมึงอยู่กันไม่ได้นะมึงจะมีอันเป็นไปเนี่ยมึงก็จบแล้วถูกไหมมึงไม่มีขันหมากเอกขันหมากโทเนี่ยมึงจะอยู่กันไม่ยืดเนี่ยมึงจบแล้วอะกีดาแบบเนี้ยมึงไม่เจิมรถนี่จะเกิดอันตรายเพศภัยนี่ให้คุณให้โทษต้องเจิมรถมันถึงจะไอ้นั่นนะพี่น้องครับนี่ชิริกอักบัตชิริกใหญ่วันนี้มึงบอกอะทำไมผมถึงต้องสอนฟาร์ดูรินชาลอที่เนียดฟาร์ดูรินเพราะผมต้องการให้เด็กมารับรู้ในเรื่องของเรื่องราวศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอากีดะห์ให้ถูกต้องเพราะเด็กในเวลามันเรียนมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปต่อสนวีกันหมดถูกป่ะมันไปเป็นช่างมันไปเป็นหมอมันเป็นขับรถมันเป็นพยาบาลมันเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปก่อสร้างไปอะไรต่ออะไรแยกย้ายไอ้ที่เรียนสนวีก็มีถ้าถามว่าถ้าวันนี้มันยังไม่รู้เรื่องพันนี้เลยจะทำยังไงอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ไม่อภัยนะเรื่องของชิริกนะบาปอะไรนี่ก็ว่าไปเวลาเราพูดเรื่องนี้พี่น้องครับมันน่าเสียใจกว่ามันมีโต๊ะครูบางคนเนี่ยสายซุนนะห์ซะเปล่าออกมาขวางเลยพวกนี้พูดแต่ชิริกบาปใหญ่เห็นทำกันเยอะข้าจะบอกเองให้ไอ้น้องมันรุ่นน้องอะไอ้น้องบาปใหญ่มันยังรู้ว่าผิดมันกินเหล้ามันทำซินามันเล่นการพนันมันโกงเขามันอะไรกันแล้วแต่มันรู้ไหมว่าผิดแต่คนที่ชีริกคนที่ทำบิดามันยอมไหมมันไม่ยอมมันจะตายในสภาพปฏิเสธดื้อดึงกับอัลลอฮ์ถูกปะวันหนึ่งไอ้คนนี้มันเกกมาเด็กเกเรมันรู้ไหมว่าผิด
บาปใหญ่มันทำดีนามันกินเหล้ามันตูบกัญชามันเล่นยาอะไรจะอะไรวันหนึ่งที่มันเตาบัดตัวมันรู้ว่ามันผิดไอ้ที่เนี้ยมันผิดแต่ไอ้คนที่ทำบิดาไอ้ที่ทำชีริกเนี่ยเวลาเราบอกชีริกไม่เวลาเราบอกชีริกไม่มันก็ไม่แตกต่างกับพวกบรรดามุชริกีนในมักกะฮ์ที่เวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนว่าไงเฮ้ยไอ้นี่มันชีริกนะอย่านะอย่านะอย่านะมันก็บอกว่ามานะบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้มีแล้วไม่ไม่ได้ทำชีริกเราไม่ได้กราบไหว้ใครเว้นไว้แต่ที่เราทำเพื่อต้องการความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เหมือนมันเอาไหมเหมือนมันแล้วพี่น้องดูนะ1,400กว่าปีไหมที่นบีจากเราไปอีก500ปีเนี่ยพวกเราเป็นปุ๋ยหมดแล้วถูกป่ะพี่น้องว่าอิสลามจะเละกว่านี้ไหมเละไหมเละไม่เละจะมาเละเพราะนบีบอกแล้วท้ายๆนี่อุมมาของฉันนี่ในยะซีรอตุลอาหรับหมู่เกาะอาหรับเนี่ยจะมีอุมมาของฉันเอารูปปั้นมากราบไหว้กันอีกเขากลับมาเหมือนเดิมอีกเห็นไหมวันกิยามะฮ์ยังไม่เกิดจนกว่าพวกนี้จะมีไอ้อย่างนี้เกิดขึ้นเละไม่เละจะมีเละยิ่ง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 ไอ้ซื้อไอ้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาด้วยยิ่งโอ้โหพี่น้องครับยิ่งเละยิ่งเละยิ่งเละพี่น้องอย่าลืมนะว่ามุสลิมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือไหมลองเข้าไปดูเข้าไปลองค้นเจาะลึกๆอ่ะพี่น้องเชื่อไหมว่ามีสตรีคุมฮิญาบขายบริการใน Twitter จันรู้ได้ไงก็กูดูไม่รู้จะรู้เหรอก็ไปดูมาอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคุมฮิญาบว่างค่ะเท่านั้นพันเท่านี้พันแล้วประกาศตัวว่าฉันนี่เป็นมุสลิมะห์ด้วยชอบแม่สาวคุมหัวตั้งหลายคนประเทศไทยจ้ะแล้วถามว่าความเชื่อยังไงแล้วยิ่งทำไมเรียนอะกีดะห์แล้วยังไงกันเนี่ยเห็นไหมผมทั้งบอกแล้ววันนี้พี่น้องครับมุสลิมที่เป็นซุนนะห์มันยิ่งน้อยมันไม่ได้เยอะอะไรนะมันน้อยนะผมบอกก่อนนะเพราะในอัลกุรอานนะไม่มากกว่า10น่าจะ18ที่ที่อัลลอฮ์จะบอกว่าคนส่วนมากไม่เอาคนส่วนมากเป็นชาวนรกคนส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธคนส่วนมากเป็นผู้ที่ไม่ยอมขอบคุณต่อฉันคนส่วนมากเป็นชาวนรกวันนี้อยากจะเป็นคนส่วนมากหรือคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยดีกว่าคนส่วนน้อยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เรารอดขอดุอาอ์กันให้เยอะๆนี่ชะบานรอมฎอนกำลังจะมาอีกไม่นานยืนหยัดแบบไหนท่านอุมัรบินคอตบเวลาขอดุอาในการทำอามันอิบาดะห์เนี่ยขอให้มีความรู้และกับปฏิบัติอามันที่สอดคล้องที่ซอลิฮันด้วยนะที่ซอและที่อัลลอฮ์รับด้วยนะไม่ใช่สับแต่ทำหลายคนเตาบัดตัวกลับมากลับมาพอกลับมาปุ๊บเดินกินบุญอัลลอฮ์วักบัดกลับมาเฮ้ยนี่เขาเตาบัตตัวแล้วเลิกตีไก่เลิกเล่นยาแล้วอะไรเตาบัตตัวเดินกินบุญละหมาดยะนาซะห์นี่สูตรนบีเหรอไม่ใช่อีกแล้วต้องเรียนพี่น้องครับเรียนแล้วก็เรียนว่านบีเนี่ยสอนยังไงนี่คือทางรอดถึงแม้ว่าใครก็ตามพี่น้องครับทุกคนมีผิดกันหมดละที่ผมพูดเปล่าๆนี่ผมเดี๋ยวก็มีผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรมากยอมรับความจริงกันมาใครที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มดูเดี๋ยวก็ผิดกันแล้วพอเปิดมาเดี๋ยวนี้มันจะมีโฆษณาบางทีกันนุ่งน้อยผมน้อยมีหรือไม่มีบาปไหม
ผมพูดเรื่องจริงเนี่ยบางทีผมจะดูอ้าวอ้าวหัวเราะหัวเราะก็ต้องยอมรับเวลาเราตั้งสติได้เอาดูบิลลาห์ใช่ปะเวลาดูมนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะอารมณ์นี่นะใครให้อัลลอฮ์ให้เรามาแต่เวลาเรามีปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงตัดให้ได้ตัดให้ได้อ้าวเนี่ยมันมาล่อเราเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไอ้ประกาศอะไรต่ออะไรมันซื้อโฆษณามันจะยิงไปทุกคนแหละที่เล่นเฟซเราไม่ได้อยากดูมันหรอกแต่มันจะมาเลยพอเลื่อนๆมาบาฮายตัวเราบอกบาฮายคงสายแชมอะไรนะแชมานทำบาฮายตัวเราบอกบาฮายบาปไหมบาปแต่เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่สำคัญอย่าละเมิดสิทธิ์มนุษย์ต่อมนุษย์อันนี้สำคัญเรากับอัลลอฮ์เราผิดเนี่ยเราขอตบัตใครที่บิดอะห์ใครทำบิดอะห์ขอตบัตตัวเรากับอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปขอตบัตตัวตัวใครด้วยพี่น้องไม่ต้องไปขอมาอัพใครด้วยว่าเฮ้ยกูเคยบิดอะห์นะกูขอมาอัพมึงไม่ต้องขอต่ออัลลอฮ์แต่ท่านละเมิดสิทธิ์เนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ด้วยและขอต่อมนุษย์ด้วยแต่บิดอะห์เลิกอย่างง่ายพี่น้องครับอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเอ้าฉันไม่รู้ว่าบัดดันยีไอ้หนังสือนี่มันอัลลอฮ์มาเกิดนบีก็ไม่เคยรู้เรื่องซอฮาบะก็ไม่เคยรู้เรื่องตาบีอินก็ไม่เคยรู้เรื่องมัซฮับก็ไม่รู้เรื่องเพิ่งมาเกิดนู่นหลังจากนบีตายไปเกือบ600ปีเพิ่งจะเริ่มเกิดหรือ600กว่าปีถ้าจะนับชีวิตของเขาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์วักบัดกูไม่เอาแล้วขอลูกขอโทษต่อง่ายมั้ยไม่ต้องบอกใครด้วยฉันไม่เอาแล้วไม่ต้องมาบอกครูจูเดี๋ยวมันเยาะเย้ยกูในงานในงานมันยอมกูแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาบอกผมง่ายๆขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองเนียดดีว่าเดือนรอมฎอนที่พี่น้องจะหิวเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยหิวเนี่ยที่ว่าต้องหิวแล้วต้องหิวไหมใครจะบอกไม่หิวนะถ้าไม่หิวมึงแอบกินที่บวชจะให้หิวเป็นการทดสอบเข้าใจยังโอ้โหสามสิบวันกูไม่เคยหิวอะไรเลยมึงบ้าเปล่าเล่นก๋วยเตี๋ยวในห้องต้องยอมรับว่านี่คือการทดสอบของอัลลอฮ์เข้าใจนะทดสอบแล้ววันนี้เราจะอดข้าวปีพอไปวันนู้นปุ๊บจบเลยเสบียงที่เตรียมไว้เสบียงแล้วเสบียงนะที่ทำกันที่ทำกันน่ะพี่น้องครับเวลาพี่น้องจะเดินทางพี่น้องจะเตรียมเสบียงที่อาจจะกินได้หรือไม่ได้หรือต้องกินได้ต้องกินได้นะเวลาไปถึงนู่นต้องกินได้ไม่ใช่ก็มันอาจจะกินได้แหละหรือกินไม่ได้นั่นถ้าเตรียมอย่างนั้นเขาเรียกคนโง่อะถูกป่ะและเสบียงในอาคิเราะห์ที่พี่น้องจะไปอ่ะเวลาซื้อบ้านเลือกไหมบ้านหลังนี้เป็นยังไงกูจะยังไงทิศยังไงแดดส่องไหมเลือกไหมเลือกเสื้อผ้าเลือกไหมผ้าเป็นยังไงว่ากระดุมเป็นยังไงว่าเย็บเป็นยังไงเลือกไหมเลือกจะซื้อกับข้าวเลือกไหมเลือกผลไม้เลือกไหมแต่ศาสนาไม่เลือกอะไรก็ได้เป็นที่น่าสมเพชลาอิลาฮิลลอฮ์มีอะไรยอมต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์อะไรจะเกิดอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดและมีอะไรเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอะกูลุกอูลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮะดีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์